สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวปืนอัดแก๊สนะครับยี่ห้อ KSC นะครับปืนรุ่นนี้เป็นตัว Glock 19นะครับเป็นระบบอัดแก๊สนะครับแล้วก็พอดีวันนี้ได้ตัวเลเซอร์มาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเลเซอร์นี้มันแม่นหรือเปล่านะครับเลเซอร์นี้ก็ซื้อมาจากร้านที่เมกะพาซ่านะครับราคาก็หลักร้อยนะครับไม่แพงมากนะฮะตัวนี้เป็นปืนที่เป็นปืนของ KSC ที่เป็นตัวแต่งความแรงมาแล้วนะครับจากโรงงานนะฮะคือออกจากโรงงานแล้วก็แรงเลยเป็นคัสตอมมาจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่เป็นพลาสติกมันก็จะได้ฟิลที่ไม่หนักเท่าเหล็กอะเนาะนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งก็คือดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองยิงเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมายิงเป้านี่นะครับเดี๋ยวจะลองยิงทีละ5นัดดูซิว่าตัวเลเซอร์นะครับแม่นหรือเปล่าโอเคไปเลยตัวแม็กเนี่ยก็ได้บรรจุแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้อัดแก๊สแล้วแก๊สจะอยู่ด้านในนี้นะครับนี่5ลูกนะครับดู1 2 3 4 5 5ลูกนะครับแก๊สรอบนี้จะใช้เป็นของแก๊สของมารูอินะครับกันพาวเวอร์หาซื้อได้ทั่วไปโอเคล่องเลยมันจะใส่ยังไงเนี่ยโอเคพร้อมเปิดเลเซอร์นี่เปิดตรงนี้เห็นเลเซอร์ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ดูที่กำแพงนะฮะโอเคพร้อมนี่รถมาเข้าที่เดิมนะฮะ2ลูกโอเคระยะก็จะประมาณสักตรงนี้ก็นะ4เมตรได้นะครับเล็งตรงกลางนะครับไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่โอเค5ลูกไปดูสินี่ยิงมือเดียวนะครับก็เกาะกลุ่มดีไม่ได้เล็งศูนย์อะไรเลยนะครับไม่ได้เล็งปานีคือเล็งตามเลเซอร์อย่างเดียวก็จะออกมาทางซ้ายนิดนึงนะฮะโอเคมันจะสะบัดนิดนึงเท่าที่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกสักเซตหนึ่งลูกเหมือนเดิมแก๊สน่ายังมีอยู่
5ลูกไม่ค่อยสะใจ10แล้วกัน6 7 8 9 10ลูกโอเค10ลูกนะฮะ2 4 6 8 10พร้อมเลเซอร์มานี่มุมเหมือนเล่นเกมเลยดูสิ10ลูกครับเข้าไหมเนี่ย1 2 3ตรงนี้4 5 6 7ตรงนี้ทะลุไปเลยครับกระเด็นไปแล้วหุ้ยมีความทะลุครับจริงๆผมใช้ผ้ารองข้างหลังด้วยนะครับมันดันทะลุถังไปเลยเดี๋ยววางก่อนถังกระจายเลยครับดูโอ้ my god โอ้ my god อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับนี่ทะลุไปเลยโอเคครับก็คงขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สรุปว่าตัวเลเซอร์ใช้ได้ดีนะฮะแล้วก็ตัวเปิดนี่แรงมากนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ